สำรับคุณพระช่วยสำรับคุณพระช่วยวันนี้ขอเสนอน้ำพริกปลาทูจะทานคู่กับผักสดหรือผักลวกก็อร่อยวิธีทำจะยากง่ายแค่ไหนมารับชมกันเลยเจ้าค่ะส่วนประกอบของน้ำพริกปลาทูมีดังนี้เจ้าค่ะปลาทูสดพริกชี้ฟ้ากระเทียมหอมแดงน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บขั้นตอนแรกก็ให้นำปลาทูมาย่างให้สุกก่อนนะเจ้าคะต่อด้วยย่างหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าเลยเจ้าค่ะวัตถุดิบทุกอย่างต้องนำมาย่างก่อนนะเจ้าคะเพื่อให้เกิดความหอมนั่นเองเจ้าค่ะเมื่อย่างเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเตรียมไว้เลยเจ้าค่ะจากนั้นให้เราโขลกหอมแดงกับกระเทียมให้ละเอียดตามด้วยพริกชี้ฟ้าย่างลงไปโขลกรวมกันเลยเจ้าค่ะเมื่อละเอียดพอสมควรแล้วก็ให้แกะเนื้อปลาทูย่างลงไปโขลกรวมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ต้องเอาก้างออกด้วยนะเจ้าค่ะแล้วตำให้เข้าเนื้อเดียวกันเลยเจ้าค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวโขลกให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกปลาทูทานคู่กับผักสดผักลวกหรือกับอาหารอื่นๆแล้วเจ้าค่ะขอขอบคุณสูตรต้นตำรับจากคุณยายพยาวแสงอินห้องอาหารทับขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีด้วยเจ้าค่ะ